ดี๋ยววันนี้ผมจะต้องเดาให้ถูกให้ได้ว่าคุณคือใครแล้วเดี๋ยวเจอกันครับก็เอาให้เต็มที่นะครับร้องให้เต็มที่เลยแล้วก็ไงเดี๋ยวมาเจอกันข้างหน้ากำแพงครับเกดทำไมช่วงนี้ผิวดีจังเนี่ยมันดูแบบกระจ่างใสอ่ะเนี่ยมันฟิตอะผิวฟิตฉันอยากให้แบบนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรพิเศษเลยก็คือเราก็แค่ดูแลตัวเองในทุกวันอืมใช่ด้วยนี่เลยนี่วีอาซูเปอร์เทนยูทโพเทนหรอใช้ตัวนี้นะคะ5วันก็จะรู้สึกได้เลยว่าผิวอะมันอ่อนเยาว์ขึ้นมันกระชับขึ้นแล้วมันก็กระจ่างใสขึ้นมันดื้อกลิ่นมันหอมเนาะแล้วกลิ่นมันก็กลิ่นมันหอมมากเลยอะใช่มีวิตามินเข้มข้นถึง150เท่าเลยทีเดียวตัวนี้อืมกลิ่นหอมมากมันดื้อใช่ต้องดีมากเลยอะเพราะฉะนั้นต้องโดดมานี่ถ้ากันพี่ขอได้ปะขวดนี้พี่ขอได้ไหมขอเลยได้ปะอยากลองถ้ามันรู้เรื่องฉันอยากลองกึดจ้าโอเคได้เดี๋ยวฉันจะทาเลยเดี๋ยวเจอกันในประตูนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงนะครับทุกคืนวันพฤหัสเจอกันก่อนนอนนะฮะวันนี้ซุปตาของเราใครจะถูกแกงกันบ้างนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับปรบมือต้อนรับเลยสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นทราบกติกากันดีอยู่แล้วถูกไหมค่ะวันนี้กังวลอะไรกันบ้างก็บอกกันแล้วก็มองตากันแล้วว่าเราจะไม่แกงกันเองครับไม่จริงไม่เคยเกิดขึ้นครับครั้งนี้ผมมีเป้าหมายผมจะต้องเดาให้ถูกให้ได้โอ้โหวันนี้กะว่าครั้งก่อนผมเดาไม่ถูกเลยถ้าน้องวีสงสัยแนะนำให้จ้องตามาที่พี่มองไปปุ๊บก็จะได้รู้เลยว่าคนแบบไหนพี่ตู่ล่ะครับวันนี้ไม่น่ากังวลอะไรแล้วมั้งพี่ไม่มีความคิดว่าจะทายให้ถูกแล้วคือไม่คาดหวังแต่กับรายการนี้เลย วันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเริ่มกันเลยดีกว่าว่าวันนี้ใครจะถูกแกงบ้างครับสาวสวยกันเลยน้องเกรซเชิญครับคนแรกเลยสำหรับคำใบ้ของน้องเกรซครับเดี๋ยวเรามีเกมให้เล่นก่อนดีกว่าเราจะมีหญิงสาวทั้งหมด4คนครับโดยน้องเกรซจะต้องทายช่วงอายุโดยแค่ดูจากแขนและผิวเท่านั้นเอาเชิญเลยเอาละครับตอนนี้บุคคลปริศนาทั้ง4คนอยู่ด้านหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกสดูตรงนี้จะเห็นหมายเลข1 2 3 4เดี๋ยวพอพี่การให้สัญญาณเขาจะยื่นแขนออกมาแล้วน้องเกรซจะต้องทายช่วงอายุอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไป20บวก30ต้น30ปลายและ40บวกนะครับ1หมายเลขก็ได้1คำใบ้แปลว่าคำใบ้สูงสุดมี4คำใบ้โอเคทั้ง4คนครับยื่นแขนออกมาครับยากลองดูความเด้งของผิวไหมลองแบบตีดูขอสัมผัสหน่อยนะคะเออเป็นไงลองจิกไหมว่าดูว่าแผลมันจิกดูใช่ไหมผิวเขาค่อนข้างใกล้เคียงกันมากเลยเอาจริงๆฉันว่าเบอร์3มา40บวกอันนี้ตัดก่อนเลยสิเขียนจากหมายเลข3ก่อนคนนี้40บวกแน่ๆ20บวกน่าจะเป็นคนนี้คนนี้นั่นแปลว่าใน4มือเนี่ยอันนี้ดูเด็กสุขภาพผิวดีที่สุดดีที่สุดเธออย่าลืมเบอร์4นะเบอร์4นางก็ดูตึงมากเลยนะมือเขาก็สวยอะแต่เราคิดว่าใช่ใช่เราคิดว่าเขา30หูหรอ30ต้นนะอันนั้น30ต้นนะครับหมายเลข4คือ30ต้นบวกหรือต้นนะหมายเลข1คือ20บวกนั่นแปลว่าหมายเลข2คือ30ปลายอุ๊ยเอาไงเปลี่ยนใจเปล่าเอาไงดูให้ดีนะเปลี่ยนดีกว่าอันนี้30ต้นอันนี้30ปลายหมายเลข1 20ต้นหมายเลข2 30ต้นหมายเลข3 40บวกและหมายเลข4 30ปลายเดี๋ยวพี่การจะเฉลยทีละ1หมายเลขเริ่มจากหมายเลข1ก่อนทายว่า20ต้นนะฮะหมายเลข1ออกมาครับเธอบอกฉันมาอุ๊ยไม่เปิดครับอายุเท่าไหร่ครับดูเด็กมากผิวเขาเด็กมากต่อมาหมายเลขสองออกมาครับเอามีสิทธิ์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 ลุ้นมีสิทธิ์นะอันเนี้ยอายุเท่าไหร่ครับ30ปลายให้ถ่าย20ต้นก็เชื่อหมายเลขสามออกมาครับโอเคอายุเท่าไหร่ครับเปิดครับ30ต้นฮะผิวดีเมื่อกี้ต้องทดแสงเลยออกมานึกว่าหนังกลองนะคะตึงมากชอบชอบต
ีอันนี้ดีอันนี้ดีหมายเลขสี่ครับทายว่า30ปลายครับหมายเลขสี่ออกมาครับอันนี้รู้อยู่แล้วอายุก็คือ20บวก20บวกจริงๆแล้วผิวเขาดีทุกคนเลยนะอยู่ตรงนี้มันอาจจะแบบฟงไฟอะไรหรือเปล่าอ่ะแสดงว่าทุกคนต้องใช้แบบผลิตภัณฑ์ครีมที่ดีอย่างนีเวียแน่ๆเลยใช่ไหมครับอยากลองใช้บ้างจังเลยอะค่ะโอ้ยรู้งานฉันก็อยากจะไปยืนเป็นเบอร์ห้าให้ถ่ายบ้างอะไรอย่างนี้มาเลยค่ะนายขอลองหน่อยขอลองหน่อยถ้ามีแขกพี่ได้นี่ขายว่าเกษียณแล้วเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองก่อนอยากให้ฉันใช้นีเวียก่อนต้องใช้ก่อนเดี๋ยวจะไปยื่นแขนให้ทายเลยใช่สืบง่ายซึมดีเนาะใช่สืบแต่แอบสืบทราบมาเพราะว่าเห็นเกสใช้นีเวียซูเปอร์เทนยูทโปรเทคใช่ป่ะมีวิตามินแล้วก็อาหารผิวอ่ะ10ชนิดแล้วก็มีคอลลาเจนโปรเทคนะคะด้วย SPF 15มันก็จะแบบว่าปกป้องคอลลาเจนไม่ให้แบบลดลงอะไรอย่างงี้ต่อไปนี้จะทาตัวนี้เสร็จปุ๊บนะ5วัน5วันรู้เรื่องเรื่องผิวแลดูอ่อนยาวโอเค5วันเห็นหมดแน่นอนนะครับขอบคุณทั้ง4ท่านด้วยนะครับขอบคุณพี่ด้าครับแปลว่าเกรซไม่ได้คำใบ้เลยเพราะฉะนั้นเดาจากเสียงอย่างเดียวครับได้เลยวันนี้เกรซร้องเพลงอะไรครับเพลงกดไลค์ย้อนค่ะเดี๋ยวทายว่านักร้องหลังกำแพงเป็นใครนะครับปรบมือน้องเกรซพร้อมไหมครับเริ่มคนแรกเลยพร้อมค่ะขอให้ทายถูกนะครับขอเสียงปรบมือกับเกสการกล้าแค่เธอก็รักแค่เธอทรมานที่มีได้พบเจอมันร้องใจจะหลับเอาไม่ไหวทำให้กดไลค์ย้อนกลับมาหาก็ไม่รู้ว่าฉันจะทนได้นานสักแค่ไหนจริงคือว่ายังคงตาม
ผมรู้สึกได้ถึงความมวนท้องของหลังกำแพงฟังนะคือไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยน่าจะมีอายุนิดนึงอ่ะถ้าเริ่มจากอายุก่อนคิดว่าเหมือนทายเมื่อกี้เลย20บวก30ต้นแล้วทายผิดหมดเลยเออคืออันนี้คิดว่าน่าจะ30บวกรุ่นฉันไหมรุ่นฉันไหมสูงไวไปแม่ขอโทษสูงไวไปหมายถึงหลังกำแพงหรือดีเจดาด้าหรือพี่ดีเจดาด้าเลยไม่มั่นใจด้วยว่าเขาเป็นนักร้องหรือเปล่าเนื้อเสียงเป็นยังไงใสแหบหรือยังไงไม่ใสเนื้อเสียงค่อนข้างที่จะทุ้มเขาสนิทกับเกณฑ์ไหมอ่ะไม่รู้เกณฑ์หรอไม่รู้แหละว่าตอบดีมากถ้างั้นเราเริ่มบอกใบดีกว่าเนื่องจากคุณไม่มีข้อมูลเลยพี่ออกเริ่มเลยฮะเกี่ยวกับหลังกำแพงครับสิ่งที่เขาทำไปเมื่อกี้นี้เนี่ยไม่ใช่ตัวตนเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเขาตั้งใจมาหลอกคุณต้มตุ๋นคุณอันนั้นเขาหรือเราเหมือนหลอกนะเหมือนแค้นในใจผมว่าเขาร้องเท่ากับเราได้เลยทีเดียวกับเกรซทีเดียวกับเกรซเมื่อกี้จริงๆเขาร้องได้แต่ถ้าร้องปุ๊บคือรู้เลยว่าใครครับเขาเป็นระดับพระเอกวินครับพี่เอาว่าเป็นพระเอกหลอกขั้นเทพพี่ดูตาผมดิตาผมดิวันนี้ลอกแรกมากบอกไปสายนักแสดงพี่ด้าเชิญครับเขาแต่งตัวออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาวันนี้เขาแต่งหญิงออกมาเธอแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะฉันว่าเธอรู้จักเขามันมีแอคเซนต์ของความคุ้นๆในบางคำแต่ไม่สามารถทายได้ว่าเป็นใครอะไรเงี้ยแต่ยังระบุไม่ได้ว่าอาชีพไหนเป็นอาชีพหลักของเขานะไม่ได้เลยเราบอกใบแค่นี้ก่อนที่เหลือพูดคุยกับนักร้องหลังกำแพงด้วยตัวเองครับน้องเกรซเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอายุเท่าไหร่คะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขฮะขออนุญาตไม่บอกครับเป็นแค่ตัวเลขไม่สนใจปกติเราพูดเยอะไหมคะเป็นคนพูดเยอะหรือพูดน้อยปกติพูดไปเรื่อยเลยฮะอุ้ยอยู่ด้วยกันได้อืมเราเคยคุยกันด้วยนะแค่เคยคุยเองหรอคุยแบบไหนหรอคุยธุระปกติคุณรู้จักรู้จักเหรอคุณรู้จักชัวเราเคยทำงานด้วยกันไหมคะแบบทำงานด้วยกันยังครับผมแล้วอยากไหมคะอยากทำงานฮะพ่อพ่อไม่ดีเลยพ่อเมื่อกี้คุณก็จะพูดเหมือนกันเมื่อกี้เราคิดเหมือนกันเลยพ่ออยู่วงการมากี่ปีแล้วคะอยู่วงการมาปีนี้ปีที่10ครับอุ้ยก็สักพักนึงเหมือนกันเนาะจริงๆแล้วเขาเป็นคนมีความสามารถพิเศษนะหลังกำแพงอ่ะเขาสามารถร้องแร็ปได้เจอเพลงของเกรซไปเนี่ยเนื้อเยอะเมื่อกี้กดไหลย้อนนี่เปรี้ยวไปหมดแล้วนะผมเชื่อคุณเป็นคนเลือกเพลงนี้ให้ค่ะที่ฉันส่งเพลงอื่นให้คุณก็ไม่เลือกค่ะเอาจริงเหรอผมอยากเอาใจเกรซไงแต่ว่าบางครั้งนะไม่ใช่แค่แร็ปนะฉันเห็นว่าเขาเต้นบีบอยได้ด้วยจริงๆเราจำเป็นต้องมีตัวที่ไปเต้นให้เป็นกระจกดูใช่ไหมเกรซไม่รู้งั้นขอเริ่มจากวินเมทวินค่ะได้ค่ะเฮ้ยนี่เขาเต้นบีบอยได้โอ้ลงไปแล้วสายเนี่ยครับหนึ่งนะตอนนี้เป็นท่านี้นะฮะวินขายืดแล้วจังหวะเส้นยืดเมื่อกี้นี่คือของเขาหรือของเราของผมไม่ได้เขาเต้นได้จริงเคยสบตากันไหมแบบสบตาเราเคยมีมื้ออาหารที่ดีหนึ่งมื้อด้วยกันเคยทานข้าวเคยทานข้าวกับพี่เกรซด้วยใช่ไหมครับเคยครับพี่เกรซเคยทานข้าวกับพี่เกรซด้วยครับหลังกำแพงเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนต่างจังหวัดครับเป็นคนเมืองกาญเป็นคนเมืองกาญเราจริงปะจริงจริงแต่ส่วนใหญ่คนจะไม่รู้คิดว่าผมเป็นคนกรุงเทพผลงานล่าสุดคืออะไรคะปลายปีจะมีซีรีส์ด้วยเป็นซีรีส์วายวายมีถึงเล่นทำไมเหรอครับคุณอย่าดูถูกความสามารถเขาวายแบบนั้นเขาสามารถแสดงละครได้เล่นหนังได้แล้วก็ร้องเพลงเพราะเขามีความสามารถในการเพิ่มปริมาณประชากรโลกได้สูงมากโหคืออะไรอ่ะนี่คือคำใบ้ลองเอาไปชี้ตัวเองเขาเป็นคนนิสัยรวยมากและเขาไม่ใช่คนที่มีแค่สองตาอุ๊ยอุ๊ยเทพสามตาเหรอรวยร้านดิร้านดิแต่ว่าพวกเธอไม่กล้าเล่นกับเขาอ่ะทำไมฉันไม่กล้าเล่นกับเขาทำไมจะไม่กล้าอ๋อแอบ้าเหมือนเล่นกับลูกว่าไงเรื่องว่าไงคะ
ผมจะให้ทั้ง4คนบอกใบ้3คำเกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงนะครับขออนุญาตเริ่มจากพี่อ๋องครับรวยรวยรวยร้องดีมากหมวกแว่นหล่อหมวกแว่นหล่อเต้นร้องแสดงไม่มีอะไรในหัวเลยมีชื่อใครบ้างลองจับประเด็นและความคิดตัวเองคริสหรอคริสพีรวัตรคริสแล้วฉันจะไหว้ได้ยังไงฉันเจอเขาฉันไหว้พี่คะสวัสดีค่ะแกจริงนะอันนี้ชื่อไม่ได้หรอกเพราะถ้าเกิดดาราต้องไหว้เขาว่าอัดผีแล้วแกต้องไม่มีชีวิตแล้วอ่ะเฮ้ยไม่มีใครช่วยอะไรเลยมั้งช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยเยอะมากจากความคิดตัวเองก่อนไงคืออยากจะบอกว่าใน4คนนี้มีคนนึงที่ใบ้โดยไม่โกหกเลย1คนเอาชื่อจากพวกเรามั้ยเอาเริ่มจากใครคุณจิ้มเลยคุณได้จับโกหกได้พี่ดาพี่ดาอุ้ยคนที่อยู่หลังกำแพงคือพี่เจ๊ไก่สมพลค่ะไก่สมพลครับพี่มัมละครอีกครับพี่มัมละครอีกครับอีก2ท่านใครดีครับน้องเกรซอาวินอ่ะทำไมไม่เชื่อฉันล่ะอย่างไม่น่าเชื่อที่สุดเอาไว้สุดท้ายไงน้องวินครับพี่วันธนกิจครับพัชชาเทพสามตาเทพสามตาครับที่พูดมามีความมีชื่ออยู่ในนั้นปะสักชื่อหนึ่งมีจริงเหรอมีคนพูดจริงเหรอเล่นใหญ่มากเกินมีคนพูดชื่อจริงออกมาแล้วเหรอมีนี่เหมือนเล่นละครแล้วแบบกล้องซูเปอร์โคสอัพอะถ้าเธอคิดแบบนี้แสดงว่าเธอไม่เชื่อแม้กระทั่งพี่ตู่อะหรอเธอกำลังบอกว่าสิ่งที่พี่ตู่พูดเมื่อกี้โกหกตลอดหรอตอนนี้เจ็บไม่ได้เจ็บพระเกศเลยเจ็บพระอ่างมองแล้วก็ได้โอเคฟันธงครับนักร้องหลังกำแพงคือว่านธนกฤตว่านธนกฤตเปลี่ยนใจไหมถามเฉยๆก็ถามลอยไม่เปลี่ยนครับฟันธงแล้วว่านักร้องหลังกำแพงคือว่านธนกฤตครับเดี๋ยวมาดูว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาสวัสดีครับพี่เชิญตรงนี้ฮะเชิญตรงนี้ฮะแล้วอะไรรู้ไหมอะไรยังไงอยู่ค่ายเดียวกันใช่อ้าวเก่งเนาะเก่งเนาะใช่เพราะว่าเราไม่กล้าคิดว่าจะเป็นพี่การเลยก็เลยคิดว่าเป็นพี่ว่านเพราะว่าพี่การคือศิลปินที่เราให้สัมภาษณ์ตลอดว่าเราชอบเขาที่สุดแล้วนี่คือศิลปินที่คุณชอบที่สุดฟังแทบไม่ออกเลยพี่ผมยังฟังไม่ออกเลยผมร้องอะไรไปฮะไม่เพราะถ้าพี่ร้องแบบเมื่อสักครู่อะรู้ชัวร์ถูกป่ะใ
จอกันล่าสุดเมื่อไหร่เมื่อกี้บอกเพิ่งเจอกันเราไปถ่ายปกกีตาร์แม็กด้วยกันเป็นรวมศิลปิน Spicy Dish เป็นยังไงรู้สึกไงที่เราต้องร้องประคองเขาด้วยแบบแบบดึงเขาขึ้นมาเสียงเขาต่ำอย่างเงี้ยเราต้องดึงเขามาเรารู้สึกไงบ้างเธอรู้ไหมครั้งที่แล้วอ่ะก็เกณฑ์มาร้องครั้งแล้วครั้งหลังก็เป็นพี่อะตอมครับฉันก็แบบทายเขาสาดเสียเทเสียเลยไม่ใช่นักร้องวันนี้ฉันก็คิดแล้วเขาจะนักร้องให้ฉันอีกไหมใช่จริงชอบเสียงเขามากชอบเสียงเขามากให้พี่การร้องเพลงสดๆให้ฟังเอาไหมเอาเออเอาไหมเทพสามตาได้ไหมพี่เอาเพลงเพื่อนรักดีกว่าเพื่อนรักได้เลยขอร้องสดๆได้ไหมครับได้เลยครับขอบคุณมากครับขอเสียงกับรบมือให้พี่การด้วยนะฮะหุยพอมากยังยังชอบเพลงนี้มากซื้อลูกคอร้านไหนวะยอดมากคือยังไงอ่ะคือถ้าผมไม่กดเสียงเนี่ยฮะมันหนีไม่ได้เลยฮะและยิ่งวิธีการร้องพี่การมันจะเป็นพี่แบบ 100% เลยขอบคุณมากที่อุตส่าห์กดเสียงให้เราแล้วรู้ว่าพี่ต้องอึดอัดมากๆแน่ๆให้พูดถึงพี่การหน่อยดีกว่าวันนี้เชื่อว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่น้องเกรซน่าจะประทับใจอุ๊ยดีใจขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ายด้วยที่ปิดบังการเพราะเมื่อกี้ก็ยังคุยไลน์กันอยู่เลยดีใจที่วันนี้แบบว่ารายการพาพี่การมาเซอร์ไพรส์เลยดีใจมากๆเขาก็ขอโทษด้วยทายไม่ถูกไม่เป็นไรมันถูกไม่ได้อ่ะเสียงมันไม่ใช่เสียงไม่ใช่เสียงทายผิดทีแล้วแปลว่าทีมงานเราทำกันบ้านมาดีครับผมจริงๆผมชอบผลงานของเกรซทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็อย่างเพลงล่าสุดเนี่ยกดไลค์ย้อนนี่คือผมชอบมากก็ติดตามแล้วก็อยากให้ทำเพลงแบบเนี้ยต่อไปนะครับเอาให้ทั้งคู่ได้ฝากผลงานครับขออนุญาตเริ่มจากพี่การก่อนเลยตอนนี้มีอะไรให้เราติดตามบ้างครับพี่การครับผมปลายปีนี้นะครับก็จะมีซีรีส์ Y นะครับที่ผมจะเล่นอะไรไม่มีครับไม่มีก็ยังทำเพลงอยู่ครับ The Parkinson ก็เดี๋ยวมีปลายปีนี้จะมีคอนเสิร์ตครับเป็นคอนเสิร์ตแบบว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเป็นคอนเซปต์ที่แบบว่าเราจะเล่นเพลงโซกันแบบล้วนๆเลยว้าวเพลงใหม่ล่ะเพลงใหม่ก็ปลายปีเหมือนกันครับเพลงใหม่แล้วว่าปลายปีนี้ปล่อยทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็ได้ฟังซิงเกิลใหม่จาก The Parkinson ด้วยใช่ครับโอเคครับน้องเกรซนะครับก็เช่นเดียวกันค่ะก็ฝากเพลงนะคะกดไลค์ย้อนนะคะที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นเพลงที่ชอบมากแล้วก็เป็นเพลงที่ได้แต่งด้วยก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่แบบว่าเรามีส่วนร่วมกับมันมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามชมกันค่ะเก่งมากเก่งมากนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกฮะรวมถึงก็ฝาก MV เพลงใหม่นะคะของ Grace นะคะซึ่งเป็นเพลงที่ทำกับทางนิเวียนะคะชื่อเพลงสวย Fit Fierce นะคะฝาก MV เพลงใหม่ด้วยเป็นเกี่ยวกับ Dance Version ขอดูได้มั้ยเออโชว์หน่อยโชว์หน่อยขอดูได้มั้ยโชว์หน่อยอยากจะไป cover ใช่เผื่อพี่จะไป cover ได้เสียใจไม่คิดที่จะเกินเลยไปมากกว่านั้นแต่ถ้าเธอจะ kiss try อีกนิดสวยจะตายงงที่เธอแบบนี้ต้องทำไงไม่ต้องอายก็คนมันสวยฟิตเฟียสแป๊ะ so bright รอได้แล้วเข้ามาชิดกันผิว so fitเพลงนี้คือเพลงที่ทำกับนิเวียชื่อเพลงสวยฟิตเฟียสนะคะก็สามารถไปเต้นกันได้นะคะตาม TikTok อะไรใดๆก็สามารถแท็กกันมาได้เลยแล้วก็ใช้แผ่นเสียงนะคะสวยฟิตเฟียสนะจ๊ะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรานิเวียยังไงจ๊ะใช่ค่ะฝากนิเวียด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ Super 10 Youth Protect นะคะสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาผิวหย่อนคล้อยผิวไม่กระชับนะคะผิวดูไม่กระจ่างใสไม่อ่อนเยาว์ตัวนี้รับรองเลยว่าเขาจะช่วยทำให้ผิวของคุณเนี่ยกระจ่างใสแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ดูกระชับขึ้นนะคะใน5 วันเท่านั้นเองอยากให้ทุกคน
ได้ลองนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยโอเคเอาไปติดตามกันได้นะครับนะนี่คือภารกิจคู่แรกครับทายผิดถือว่าเฟลทายผิดเฟลครับคุณเกรซโดนเพื่อนร่วมค่ายคุณการเดอะพาร์กินสันโผล่มาเซอร์ไพรส์แบบนี้ไม่ทันตั้งตัวคิวต่อไปถึงตาหนุ่มหล่อคุณวินเมธวินช่วงหน้าบอกเลยว่าห้ามพลาดนี่การรองเท้าเปรียวมาเมื่อกี้นี้เจอชงเบรกแดนซ์ตอนนี้เร่งมือนิดนึงครับทีมงานอันนี้เอาเลยใช่ไหมไม่ถึงเอาเต็มครับ5 4 3 2มาถึงคู่ที่2ของเรานะครับสำหรับคนดูทางบ้านครับจะเห็นว่ารายการเราบ้านมากๆเลยฮะคิดอยากจะทำอะไรก็ทำทีมงานจะขึ้นมาเซตโกโปเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เกรซการก้าวกับพี่การเดอะพาคิสันเข้าน้ำอยู่นะฮะแป๊บนึงอันนี้เอาจริงหรือเปล่าเอาจริงไม่เอาจริงแล้วใช่ไหมนี่คือเอาจริงเลยไม่รอไม่รอทำอะไรก็ได้ซึ่งเวลาเรานับเสร็จปั๊บค่าตัวเราลดหลั่นไปเรื่อยๆตามวินาทีที่คุณขาดไปโอเคโอเคดีนะตอนแรกเมื่อกี้บอกว่าถ้าเข้าห้องน้ำเดี๋ยวขอไปด้วยแต่ค่าตัวลดไม่เป็นไรอยู่เลยอยู่เลยอันดีกว่าอันดีกว่าอ่ะกรองรูให้กับพี่การด้วยครับเสร็จแล้วนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวเรามีคำใบ้เลยดีกว่าไหมเดี๋ยวจะมีแผ่นป้าย6แผ่นป้ายนะครับจะมีคำใบ้และรูปที่เกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงคนนี้จะให้น้องวินเลือก3แผ่นป้ายเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งเลือกนะอย่าเพิ่งเลือกนะเกสมาแล้วฮะเอาเกสเฮ้ยมาดิ1ถึง6แผ่นป้ายแรกครับน้องวิน4ครับฮะดวงจันทร์พระจันทร์เสี้ยวเปาอุ้นจินเซเลอร์มูนเซเลอร์มูนเซเลอร์มูนปาบุญจินปาบุญจินเซเลอร์มูนเป็นไปได้ชอบความเบอร์ออของพวกเราจังเลยเปาวลีเปาวลียากอ่ะยากครับแผ่นป้ายหมายเลขต่อไปหมายเลขอะไรดีครับ5ครับหมายเลข5ครับเปิดครับวัววัวโคเกี่ยวอะไรวัวเสี้ยววัวเสี้ยววัวฮะฮะวัวมันต้องผสมกันเด้วัวเสี้ยวคุณสู่ขวัญมีฟาร์มมีฟาร์มโคนมใช่อันนี้เข้าเขาอันจะร้องแบบมอหรือเปล่ามอเอมี่มรกตเอมี่มอมอละอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เดาใจทีมงานยากอ่ะหมายเลขสุดท้ายแล้วครับน้องวิน6ครับหมายเลข6เปิดครับอ้าวตัวเลข562506เล่นหวยเล่นหวยชอบเล่นหวยห้าหกก็คิดดีไม่ได้หรอกอ๋ออาจจะเป็นอายุไงรุ่นใหญ่562506อ๋อ56อายุ56ครับหรือจะเป็นวันเกิดเขาเขาอาจจะเกิดวันที่5 25เดือน6ปี56ปี56ปีนี้ปีอะไรปีนี้ปี6 66 10ขวบน้ำหนัก56เกิดวันที่25เดือน6อ๋อเป็นไปได้อ่ะสัดส่วน56 56 25แล้ว6นึกถึงอะไรความเกี่ยวข้องมันคืออะไรพระจันทร์มูลพระจันทร์มูลวัวขาวมูลขาวมูลขาวเลขนัมเบอร์มูลขาวนัมเบอร์อะไรวะเนี่ยเขาเกิดวันที่ที่ตัวเลขนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาชอบขี่วัววันที่พระจันทร์ไม่เต็มดวงแป๊บนึงแป๊บนึงเชื่อมโยงมีอะไรช่วยผมด้วยทำไมไม่ช่วยน้องชายผมเลยตั้งใจจะเอาชนะรายการจะมาเอาชนะเลยแต่ดูแล้วเหมือนจะแพ้อีกแล้วครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับน้องวินครับรออยู่ตรงนี้ครับโอ้จะทำครับในเวอร์ชันของน้องวินและนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับปรบมือก็เพลงนี้เพลงนี้เก่ามากเลยเขาอยู่อัลบั้มเดียวกับวงมะลิเลยนะเราเคยมีโปรเจกต์ร่วมกันอยู่จริงเหรอเธอจริงก็เขารออยู่ตรงนี้ฉันเพ่งชินไงโปรเจกต์เดียวกันเลยสุดสุดนี่พี่กันครับ5 4 3 2พร้อมไหมครับน้องวินพร้อมครับขอให้ทายถูกนะครับปรบมือกับน้องวินครับเอาเลยลูกคิดอยากมีรักสักทีก็อยู่ตรงนี้นะคนดีฉันไหน
วันนี้คุณไม่ชนะรายการโอ้โหมั่นใจมากคือตอนแรกผมคิดว่าต้องเป็นผู้ชายแน่เลยเพราะว่าถือว่าคีย์เนี้ยผู้หญิงคีย์ของเพลงนี้ใช่ผู้หญิงจะต้องสูงแบบร้องสูงมากๆไม่ก็ต่ำก็ต่ำจมไปเลยนะอายุประมาณเท่าไหร่ครับเสียงที่ได้ยินผมว่าวัยรุ่นวัยใกล้ๆผมพี่วินค่ะโอ้โหพี่วินค่ะโอ้โหตอนแรกคิดว่า25น่าจะ56แล้วครับตอนนี้พี่วินหนูเคยร่วมงานกับพี่บ่อยมากเขาเรียกคุณว่าพี่อายุเท่าไหร่ครับก็เดาจากเสียงหนูสิคะอันนี้ถามใครวะ อันนี้ถามใครครับ ชื่ออะไรครับอ้าวเฮ้ยเลยชื่อเลยเหรอเอาเลยเอาเลยวินเห็นใจพี่หน่อยดิพี่จะมีอะไรออนแอร์แล้วน้องโธ่พี่ตะโกนโวกเองขนาดนี้บ้าบอย้อนไปที่คำใบ้ด้วยนะเป็นรูปพระจันทร์เป็นรูปบัว5625และ06ผมว่ารูปแรกที่เขาโชว์รูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวปาวุ้นจินนั่นน่ะมันมีอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องได้ตามนั้นเขาคือจันเจ้าครับถ้าจันเจ้ามาหวังเสามาฮันก็ต้องมาเวอะไรอ่ะอะไรอ่ะแบบมากอ๋อเมื่อรายการนี้อยากทำอะไรก็ทำไปอยู่ดีก็อยากอะไรวะคำใบ้บอกไปค่อนข้างชัดเจนอย่าคำใบ้บัวก็คือเขาชอบวอร์มเสียงด้วยคำว่ามอ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 อ๋อนี่คือรูปบัวเมื่อกี้เขินๆนะเขินๆนะมอ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 ใช่ใช่ด้วยอ่ะเวลาวางเสียงเขาจะมองแบบนี้จริงๆก็เลยเป็นรูปบัวใช่ไหมแล้วพูดเลยนะเขามีหุ่นใกล้กับดาด้ามากไม่เชื่อให้ดาด้าไปยืนกับเขาใกล้ๆกันเลยใกล้ๆเลยไปตรงนู้นเลยหรอไปเลยไปอยู่กับเขาเลยได้หุ่นประมาณนี้ใครเอาไฟฉายย่อส่วนมาฉายตรงนี้เนี่ยแล้วก็มอได้ไม่นะแล้วพอได้แล้วไปยืนปูป้าเป็นยังไงอีกเพลงนึงมาเลยเพลงอะไรข้าน้ำนมแม่เธอและการลักษณะการแต่งตัวของฉันอะเหมือนฉันเป็นมางานวันแม่จริงด้วยแต่หุ่นใกล้เคียงกับดาด้าความสูงไล่เลี่ยกันแต่ตลกที่คนเรียกดาด้าว่าอาม่านะคล้ายๆกันวินดูดีๆนะพี่เคยสัมภาษณ์เขาพี่ด้าเคยสัมภาษณ์ด้าเคยสัมภาษณ์ใช่ลังกำแพงบอกได้ว่าเป็นสมาชิกของเกิร์ลกรุ๊ปครับที่เคยโด่งดังมากแล้วเขาเต้นได้ไหมเต้นได้ไหมเขาเต้นได้เขาเต้นได้เขาถนัดเลยมิวสิกมาอ่ะเร็วเฮ
ขาเต้นเหมือนอยู่นะเอาอีกได้ป่ะเอาอีกเขาเต้นเก่งกว่านี้อันนี้เขาไม่อันนี้ต้องการอะไรอันนี้ต้องการอะไรอันนี้อยากเต้นอ๋ออยากเต้นเหงาแหละอันนี้เหงาโอ้โหยากเลยหน้าคุณงงมากเลยผมหลงทางเลยเป็นคู่ฟิชชิ่งที่ทำเอาแฟนๆได้ฟินกันยกใหญ่แต่คุณวินจะจับไต่ทายถูกได้หรือไม่กลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับเล่นดนตรีได้ไหมครับส่วนใหญ่เล่นละครค่ะก็เคยเล่นด้วยกันหนูเปล่าจำไม่ได้หรอกเล่นละครมากี่เรื่องแล้วครับเกือบ30เรื่องแล้วครับโหบ้านอยู่ไหนครับบ้านบ้านลอยลอยนอนอ่ะแบบบ้านอ่ะบ้านเราอ่ะเรางงอะไรบ้านผมคิดว่าตัวเลขที่ขึ้นมาเนี่ยมีนัยยะสำคัญอาจจะเป็นลัตติจูดลองติจูดของตำแหน่งบ้านของเขาเราจบภูมิศาสตร์หรือเปล่าอ่ะเป็นลัตติจูดลองติจูดบ้านเขาเออ562506บ้านอยู่แถวใกล้ๆแถวอโศกอ่ะพี่แสดงว่าอยู่ในตึกแกมมี่เราเคยกินข้าวด้วยกันด้วยพี่จำไม่ได้หรอกินข้าวหนูรู้นะว่าเวลาจะปลุกพี่ตื่นนอนนะต้องเปิดเพลง ADM พี่ชอบใช่ป่ะหนูอุ้ยเขารู้ละเอียดนะเขารู้ละเอียดนะเวลาจะต้องปลุกคุณต้องเปิดเพลง EDM เงี้ยเหรอแสดงว่าเรารู้จักผมนานแล้วเมื่อก่อนผมฟัง EDM เยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ฟังละเราอ่ะอันนี้ก็ขยันพูดก็ได้ขยันไม่ได้ถามเลยเขาบีทบ็อกเก่งมากเฮ้ยจริงมั้งเนี่ยไม่เชื่อจะให้พี่ตู่เนี่ยบีทบ็อกคุยกับเขาบีทบ็อกคุยได้ด้วยท้อแท้เนี่ยทำไมได้แค่ลองคุณการให้คุณการบีทบ็อกมาลงที่ผมใช่งั้นครับได้คุณเป็นแฟนนักร้องดังใช่ไหมนี่เขาตอบแล้วเนี่ยเขาเป็นแฟนของคุณปุกชิกชิกใครวะเนี่ยแจ๊สปิ๊กปับยองคุกคุกแจ๊สปิ๊กปับยองคุกคือถ้าเป็นนักร้องผู้หญิงผมแทบจะไม่ได้ร่วมงานกับใครเลยครับแต่มีแค่คนเดียวที่แบบเคยร่วมงานล่าสุดเลยครับพี่เน่ครับพี่เน่คือนักร้องที่ผมได้ต้องพูดรู้ด้วยนะตอนนี้ไม่พี่เน่คือผมเพิ่งฟีเจอริ่งกับเขาไปเป็นเพลงของเขาครับแล้วผมเพิ่งไปร่วมร้องกับเขาเองเพิ่งปล่อยเองครับเป็นไรฮะพูดภาษาอะไรได้บ้างครับภาษาไทยกับภาษาอังกฤษค่ะอย่างสีเหลืองสีเหลืองเยลโล่เยลโล่สีเหลืองสีเหลืองเยลโล่เยลโล่มะม่วงแมงกู้มีดไนฟ์ชอบไม่ใช่ชอบอันนี้ไม่ใช่มุกครับอันนี้เป็นตับความรู้โอ้โหยังคิดเป็นคนเดียวพี่เน่เท่านั้นเลยครับเอาชื่อเลยแล้วคุณฟันธงทีเดียวได้เลยครับมุกวรณิตค่ะแฮนนาโฟอีฟทิมพิมพ์ประภาครับน้ำตาลทิพนารีค่ะน้ำตาลทิพนารีครับกว้างหน่อยไปเดาเอง3คนนี้เฟฝางแก้วบอกเป็นช้อยส์ให้ว่า1ใน3นี่แหละพี่เนเน่ครับผมเชื่อเซนตัวเองดีกว่าเชื่อเซนตัวเองตั้งแต่แรกเลยไม่เชื่อใครเลยประโยชน์ของ5คนนี้คือนั่งให้เต็มเฟรมมีแค่นี้แหละฮะฟันธงว่านักร้องหลังกำแพงคือพี่เนเน่ครับมั่นใจไหมครับมั่นใจก็ได้ครับพี่ขอโทษนักร้องหลังกำแพงฟันธงว่าเป็นเน่ๆนะครับมาดูว่าวินหรือเฟลครับจะพร้อมแล้วเพลงมาทุกอย่างจะมีทางไหมให้เธอมา
รู้ได้ไงวะทำไมวะรู้ได้ไงรู้ได้ยังไงอ่ะเพราะว่าจำเสียงเขาได้เฮ้ยรู้สึกเสียใจมากเลยน่าจะแอบเสียงเพราะจริงๆร้องโทนต่ำได้โอ้งั้นเราเอาอีกรอบไหมพี่คือเมื่อวานเนี่ยก็มีแบบนั่งวิเคราะห์กันเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงอย่างที่ผมบอกก็จะต้องเสียงสูงมากๆแล้วก็เลยแบบคิดว่าถ้าผู้หญิงคนนึงที่แบบเพิ่งจะร่วมงานด้วยกันเนี่ยน่าจะเป็นเขานี่คือร่วมงานกันล่าสุดเลยใช่ๆค่ะชื่อเพลง Fake ค่ะมี Pick Up F Hero ค่ะแล้วก็มีหนูแล้วก็มีวินค่ะอ๋อ3คนทำงานร่วมกันเจอกันล่าสุดเมื่อไหร่น่าจะวันที่ถ่าย MV วันถ่าย MV วันที่ถ่าย MV ไปด้วยแล้วตัวเลขนั่นคืออะไรคะตัวเลขใช่ๆทำไปก่อนนะไล่ทีละอันนะพระจันทร์เสี้ยวคืออะไรงานแฟนมีทที่หนูเพิ่งจัดไปเป็นทีมพระจันทร์หนูชอบพระจันทร์งานแฟนมีทเป็นทีมพระจันทร์ใช่ค่ะโอเคแล้ววัวล่ะคะวัววัวหนูเกิดปีฉลูค่ะอ๋อไม่ใช่มอโหปีฉลูปีฉลูค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนเน่เขายังใบหวยด้วยอีกคำ562506คือ56เป็นปีที่เข้าวงการค่ะ25คือวันเกิดของน้องเนเน่วันเกิดค่ะ06มิถุนายนอ๋อ2506คือวันเกิดถูกไหมฮะแล้วเข้าวงการปี56คือคำใบ้ตรงหมดแต่มันค่อนข้างเป็นเชิงลึกไงใช่ยากนะยากจริงๆผมเคยมีถ่ายซีรีส์กับพี่เน่ตั้งแต่สมัยคั้นกูเลยครับแล้วหลังจากนั้นสักพักนึงแล้วหลังจากนั้นมันเขาก็ไปแล้วเพิ่งกลับมาไปต่างประเทศไปต่างประเทศไปเจริญเติบโตไปดูไม่ดีเลยเขาก็ไปต่างประเทศครับไปเจริญเติบโตแล้วก็กลับมาแล้วก็เพิ่งมาได้มีโอกาสได้ร่วมงานด้วยกันแล้วก็กลับมาวันนี้ด้วยครับดีใจมากๆครับคือมันเหมือนเราร่วมงานเหมือนเดินทางจุดเริ่มต้นที่เดียวกันนะคะแล้วมันก็เหมือนแบบเขาก็ไปโตไปของเขาเราก็ไปตามเส้นทางของเขาเราแบบมันเหมือนได้กลับมาจัดกันเหมือนได้เจอครอบแฟมิลี่เจอน้องชายค่ะมันอบอุ่นเนาะใช่มั้ยมันได้อุ่นใจทั้งมาหลายคนที่เราแบบเหมือนคุ้นชินแล้วก็รู้มือรู้ทางกันอยู่แล้วด้วยใช่นะครับโอเคให้ฝากผลงานกันดีกว่าน้องวินครับตอนนี้มีอะไรให้เราติดตามบ้างได้เลยครับฝากเพลงของพี่เน่กับผมเลยกันนะครับเพลงวาเคนะครับผมก็ของพี่เน่นะครับฟีเจอริ่งกับผมแล้วก็ F Hero นะครับผมแล้วก็ฝากซีรีส์ที่เพิ่งออนจบไปด้วยนะครับ Enigma นะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังนะครับโอเคติดตามได้ทุกผลงานเลยน้องเน่ล่ะครับฝากเพลงวาเคด้วยค่ะแล้วก็เพลงของเน่เอง All About That Day นะคะค่ะแล้วก็มีเพลงละเมอด้วยค่ะค่ะแล้วก็ในอนาคตก็จะมีละครที่ไทยด้วยค่ะพูดถึงเพลงนี้แล้วถ้างั้นร้องโชว์ซะหน่อยในรายการได้มั้ยครับได้ค่ะได้ค่ะโอเคนะโอเคอ่ะขอเสียงปรบมือเลยค่ะขอบคุณค่ะLike the first time I'm in bed in the city of stars, I see who we are. So I never forget. One day, I hope you're gonna call my name. Like the moment when I said this love's gonna last forever in your heart. Say you're never gonna forget all about that day. Ooh, say you're never gonna forget all about that day. Thai Tuวินไปแบบสวยงามครับสมกับเป็นพี่น้องคู่สนิทกันจริงๆคิวต่อไปคนสุดท้ายของคืนนี้พี่ตู่ภพธรจะทายถูกตามน้องวินไปได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดมาพร้อมครับเทปครับ5 4 3เอาละครับเข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงนะฮะตอนนี้คู่สุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เราเริ่มถ่ายทำกันแล้วนะฮะก็ข้างหลังจะเป็นการสัมภาษณ์นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ทำจะห้าสี่สามสองเอาละครับก่อนจะเข้าการแข่งขันในคู่สุดท้ายของรายการร้องข้ามกำแพงนะครับตอนนี้อยากจะเชิญชวนแฟนๆครับร่วมส่งแรงใจเชียร์นักตบสาวทีมชาติไทยครับกับแมตช์ใหญ่แห่งปีครับในศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกนะครับแมตช์แรกครับในวันเสาร์ที่16กันยายนนี้ครับนักตบสาวไทยจะเจอกับทีมชาติเยอรมนีครับส่งแรงใจกันเยอะครับและเปิดไปที่ช่องเวิร์กพอยต์หมายเลข23ครับส่งไปเชียร์กันได้เลยตั้งแต่เวลา 19:10 นเป็นต้นไปครับดูสดได้ที่ช่อง23ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับช่องเวิร์กพอยต์นั่นเองนะฮะแล้วมาถึงตอนนี้แล้วมากันเป็นทีมเลยเหมือนส่งแรงใจเชียร์วอลเลย์บอลแต่เราไม่ได้เชียร์วอลเลย์จ้ะเราจะมาร่วมเล่นเกมเพื่อได้คำใบ้ของคุณตู่ภพธรครับผมยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากใหญ่กว่าจะได้คำใบ้เราประสานพลังเล่นกันขนาดนี้รายการเราอยากให้ทุกคนสามัคคีกันวิธีการเล่นจะเป็นอย่างนี้ครับเราจะต้องใช้ปากและจมูกทำแบบนี้ไอ้น่ารักอ่ะจากจุดนี้อยู่อย่างนี้แล้วเอาหลอดนี้ลงไปในขวดวางหน่อยวางให้หน่อยยังไงแล้วก็ต้องเอาไป
ถ้าหล่นไม่ได้นะใช้มือไม่ได้เรามีเวลาให้ทั้งหมด2นาทีช่วยกันหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนครับง่ายๆขวดละ7หลอด2นาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาไปครับไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปครองไว้ครองไว้ได้ไหมได้ไหมได้เอาได้1แล้ว1แล้วไปแล้วไปแล้วพี่กันเร็วมันไม่ติดมันมีโน้ตปากสูงปากสูงเฮ้ยจากข้างหลังการมาไปไปก่อนไปไปก่อนวินมาวินมาวินมาลงไหมเฮ้ยเล่งลงเล่งเล่งลงลงไปเน่เน่เน่เออวินได้ป่ะเอาคนไหนเอาคนไหนวินได้ป่ะเฮ้ยลงแล้วลงแล้วอ่ะอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอาแล้วโชว์น้องพี่จะลองอีกไหมลองลองไหมลองไหมลองลองได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าลองถือว่าลองได้เร็วๆขวดแรก2แล้วขวด2ยังไม่มีเอาทีละขวดไหมทีละขวดโอ้ยภาระหนวดมากเลยอ่ะโชว์เฮ้ย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 ไม่ได้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 เอาขวดแรกก่อนได้2แล้วได้2แล้ว3แล้ว3แล้วเฮ้ยนี่ไม่พี่ตูดเก่งจังเลยพี่ตูดเก่งมากเพราะว่าคำใบ้ของผมทำไม่ได้เฮ้ยพี่มันไม่ได้ลอง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 ไหมลองไหมลองลองลองได้หกหุ่ยเก่งลองลองได้แล้วหนึ่งคำใบ้ได้หนึ่งคำใบ้แล้วนวดมันติดอ่ะอันนี้ไม่ใช่การเดพาร์กิสันครับการเดพาระฮะไปไปไปลูกเปิดเทอมเมื่อไหร่เนี่ยลูกกี่ขวบแล้วอะลูกกี่ขวบแล้วลูกโตยังมีเวลาไหมลูกโตแล้วนี่ใช่ไหมพี่ดาขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าต้องโหวตออกหนึ่งคนพวกคุณอยากจะโหวตใครครับพี่การโหวตพี่การออกเลยตั้งแต่ยืนมาเนี่ยมันยังไม่เคยติดอยู่บนจมูกปากจูแล้วก็มันต้องหายใจเข้าด้วยนั่นไงเห็นไหมเจอทุกท่านประจำที่ครับขอบคุณทุกท่านยกไว้พี่ตูนะครับยิงกับผมก่อนเลยได้หนึ่งคำใบ้ครับเอาคำใบ้มาเลยคำใบ้เดียวที่พี่ตูมีคือดีกรีนักเรียนนอกครับแค่นี้นะครับจบนอกมาเรียม B5 มาเรียม B5 เป็นไปได้ออสเตรเลียนะใช่ไหมใช่งั้นตอบเลยแล้วกันครับเดี๋ยวฮะตอบก่อนแหมดูรีบเขาไปงานไม่ทันช่วยกันเห็นไหมพวกเราช่วยกันทำหมากินเราได้ฟุตแล้วถือว่าเราได้ฟุตแล้วรูม39อะไรเงี้ยทอมรูม39อ่าแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงโดยเพลงที่เลือกโดยเพลงที่เลือกผู้หญิงก็ลีเดียป่ะผู้หญิงลีเดียคุณปูปรยาปูปรยาเขาขอเพิ่มคีย์อีกนะเขาขอเพิ่มคีย์มันเป็นเพลงผู้หญิงที่เขาขอเพิ่มคีย์สูงขึ้นอีกซึ่งเป็นคีย์ที่สูงกว่าคีย์ของเพลงดั้งเดิมทั้งนั้นต้องเป็นนักร้องแหละนักร้องผู้หญิงมาเรียมนะน่าสนใจวันนี้พี่ตู่ร้องเพลงอะไรครับคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวอุ้ยยากนะเจนนิเฟอร์คิมยากแล้วสูงอีกแล้วสูงกว่าคีย์ออริจินอลใช่สูงขึ้นไปกว่าออริจินอลผมว่าเดี๋ยวเรามาช่วยกันทายในตอนที่เรายังไม่เห็นดีกว่าในเวอร์ชันของพี่ตู่และนักร้องหลังกำแพงคนสุดท้ายครับปรบมือ yeah. หลังกำแพงหมายเลข3พร้อมแล้วกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับพี่ตู่พร้อมนะครับครับผมขอให้ทายถูกครับขอเสียงปรบมือกับพี่ตู่พบทอนตะวันลับฟ้าตอนเย็นจะเป็นเวลาที่ปลายท้องฟ้ากับแดดร่มไรฉันเหมือนใจจะขาดยังกังวลว่าใครบางคนที่ไม่อาจพบและเจอคิดถึงเธอทุกที
ที่อยู่คนเดียวไม่เคยได้รู้เธอเป็นไงคำอย่าผ่านมือจากกันถ้ามีใครมาแทนที่ฉันและเขาดีหรือเปล่ามีฉันไหมเวลาที่ฝันหรือว่าลืมทุกเรื่องราวคิดถึงฉันหรือเปล่าเมื่ออยู่คนเดียวตั้งแต่ครั้งนั้นที่เธอไม่อยู่ชีวิตดูเปลี่ยนไปยังอาวังยังเสียใจหรือเพียงแต่ความเงียบเหงายังคิดถึงวันที่ผ่านวันที่มีแต่เราได้คิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวเบรกเข้าห้องน้ำอีกรอบนะไม่ต้องแล้วรายการคือการตื่นเต้นตอนแรกแว็บแรกนะเราคุณเป็นนักร้องจริงไหมฮะคุณใช้ไมค์สิฮะครับผมโอ้ตายแล้วตายแล้วพ่อแว็บแรกเรานึกว่าพี่คิมมาร้องเพลงตัวเองเลยแต่ว่าฟังแล้วเสียงก็ไม่ใช่ครับน่าจะเป็นนักร้องและความที่ทุกคนขนลุกก็น่าจะเป็นใครที่แบบว่าไม่เคยแบบออกรายการอะไรฟิลอย่างนี้เท่าไหร่ถ้าเขามาบ่อยพวกคุณจะไม่ดูตื่นเต้นขนาดนี้หรือว่าถ้าคุณงั้นคุณแสดงดีมากอะเมื่อกี้ผมเชื่อคุณอย่าประเมินที่เราทำไปนะคะอันนี้เขาชมรายการหรือเขาด่าผู้ร่วมรายการเขาชมนึกไปในเวถึงแบบว่าพี่มิ้นท์มาริวันอะไรอย่างนั้นเลยอะแต่ก็ไม่ใช่เสียงเขาอีกก็ไม่ใช่อีกพูดทำไมวะคิดในใจผมคิดในใจผมก็แบบถอยไปโทษสมมุติว่าถ้าเจอนักร้องหลังกำแพงข้างนอกแบบเจอกันเดินสวนกันหรือเจอในงานจะมีสรรพนามเรียกนักร้องหลังกำแพงว่าอะไรเฮ้ยแกเพื่อนว่าไงเรียกว่าเพื่อนสวัสดีครับผมติดตามผลงานมานานแล้วครับอุ๊ยทำไมมันตรงข้ามกับด้าวะแนวปลื้มแนวมีมารยาทคนแรกเหมือนแนวไม่มีเป็นเกียรติที่ได้ฟังครับเป็นเกียรติที่ได้ฟังมากไม่ได้ฟังบ่อยว้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านคุณพี่เจ้าขามีบิดเสียงด้วยเหมือนทุกคนให้ความเคารพและยำเกรงและใบให้ว่าพี่เคยร่วมงานกับเขาต้องบอกว่าคนนี้เกรซสนิทล่าสุดไปกินข้าวเขาที่ไหนนะใต้ตึกแกรมมี่ใต้ตึกแกรมมี่เห็นวันนั้นคือชวนเขาเต้นด้วยเนาะเออเป็นสายดวงสายแดงเลยปึ๊บปึ๊บเซ็กซี่เลยครับบอกสายเซ็กซี่แหวกแหวกอะไรครับแหวกแนวพี่หมายถึงว่าเป็นเซ็กซี่สมัยใหม่เซ็กซี่สมัยใหม่เปิดด้วยคำว่าแหวกคิดไม่ดีเลยคือผมฟังเสียงเขาตั้งแต่ตัวแค่นี้ไม่ถึงวินตัวแค่นี้เล็กปลาไก่เล็กไปครับผมวินหนูเคยเป็นมดด้วยเหรอลูกเพลงเขาดังมากครับเพลงเขาดังมากอาทิเช่นเพลงไอวินลอยเป็นบัวเลยตอนนี้
คนที่เสียงเพราะมากค่ะแล้วก็ชื่อของเขาใจเย็นนะโหพี่เดี๋ยวพี่กระชากไหลไปค่ะชื่อของเขาแปลว่าดอกไม้แปลว่าหน่อไม้คนอะไรชื่อหน่อไม้ดอกดอกคนบ้าอะไรชื่อหน่อไม้จะบ้าเหรอเคยร่วมงานกับพี่มีความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่พี่เคยทำไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไหนลองพูดธรรมดาแบบคนชอบปกติเขาบ้างสิถ้าเปิดมาคือแบบเฮ้ยมันยังไงอะทำจริงอย่างนี้เลยอันนี้ผมเชื่อแล้วเชื่อที่ด้าพูดไหมเชื่อที่ด้าพูดไหมไม่ไม่ครับโทษทีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงเล็กจ้ะเสียงเล็กจ้ะสวัสดีค่ะพี่ตู่เอ๊ะเรารู้จักกันหรือเปล่าครับเคยเจอกันค่ะผ่านๆหรือว่าทำงานร่วมกันหรือว่าร้องเพลงเวทีเดียวกันอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับหนูเจอพี่ผ่านค่ะแต่หนูชอบพี่มากค่ะขอบคุณครับอ๋อเป็นแฟนคลับพี่ตู่ด้วยใช่ค่ะมีผลงานเพลงไหมครับมีผลงานเพลงมาก่อนไหมครับมีเป็นซิงเกิลค่ะหลายซิงเกิลไหมครับประมาณเกือบร้อยค่ะเกือบร้อยคุณออกซะเป็นสมุดหน้าเหลืองนะฮะครับผมอยู่ในวงการมานานหรือยังครับในวงการปีนี้เป็นปีที่3ค่ะครับผมก็ปีละประมาณ30เพลงนะครับวันๆไม่ทำอะไรนะข้าวเครื่องไม่กินนั่งแต่งเพลงเพลงเหล่านี้มี MV ด้วยป่ะครับมีทั้ง MV แล้วก็สตรีมมิ่งด้วยค่ะ30เพลงต่อปีมี MV เนี่ยจะถามว่าอยู่ค่ายอะไรจะขอไปอยู่ด้วยดูทรงแล้วอันชุกนี่น่าจะเป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วนะต้องไปสายนั้นเคยแสดงไหมครับเคยมีการแสดงมาก่อนไหมครับมีทั้งภาพยนตร์ละครแล้วก็ซีรีส์ด้วยค่ะครบเลยครับเรื่องจริงเหรอครับอันนี้เชื่อได้ไหมครับอันนี้ถามพวกผมหรือยังไงหรือถามเขาถามใครสักคนหนึ่งมีครอบครัวหรือยังครับโสดค่ะโสดครับมีลูกหรือยังครับนักร้องหลังเขาบอกว่าโสดไงโสดค่ะพี่เขาบอกว่าโสดจะบ้าบอนี่คือครั้งที่4ที่ผมมารายการนี้ซึ่งไม่เคยถูกเลยขอผมถูกสักครั้งหนึ่งขอใบแบบดีๆสักหนึ่งคำอินเตอร์ดั้งเดิมดอกบัวสง่าครับนางพญาดงผู้ดีดงผู้ดีเขาสูงส่งเขาเลิศค่าสูงส่งสูงส่งที่บ้านเคยทำธุรกิจอะไรมาก่อนหรือเปล่าครับขายน้ำปลาร้าค่ะขายน้ำปลาร้าครับเขาใส่ชุดไทยสวยมากมีความหน้าไทยไทยใช่หน้าไทยลำไทยสวยมากจริงหรือเปล่าไม่เชื่อเกรซไปลำตามเขาลูกเดี๋ยวนะมานั่งถึงคราวของน้องใหม่หรือเปล่าเน่เน่ทำไมโยนให้หนูอ๋อเน่ก็ลำไทยได้แล้วเดี๋ยววินเขาจะร้องทำนองสนอให้ผมไปได้ยังไงเนี่ยลังแพงเฮ้ยลำได้เห็นไหมเฮ้ยจริงเห็นไหมสวยมากสวยมากอันนี้เป๊ะอันนี้ก็บ้าหยอกตามเขาด้วยชอบมากเลยเอ้ยงามอย่างไทยอ่ะแป๊บนึงผมถามนิดนึงอันนี้ลำประเทศอะไรมือเป็นอย่างนี้อยู่ข้างนึงนี่ลำประเทศอะไรถือไม้งานละเอียดก็บอกว่าเน้นลำอะไรวะมันจะได้กลับให้เหมือนไงถือไม้อ๋อถือไม้ทำตามเป๊ะมากเป๊ะกลัวไม่เหมือนเฮ้ยประทับใจเน่ๆว่ะใช่เก็บงานละเอียดพี่ชอบคุณจันนิยามอาชีพของคุณว่าคุณเป็นนักร้องหรือเป็นนักแสดงเซเลบริตี้ค่ะเป็นเซเลบครับลอดลอดลอดชอบแม่ลอดลอดมาไม่ผิดหวังค่ะแม่แม่ลอดมาแม่ลอดมาตอนนี้มีชื่อมิ้นอัธวดีมิ้นอัธวดีผมรู้นะคุณสังเกตสีหน้านะคุณดูรีแอคนะผมรู้นะความจริงแล้วคือประธานบริษัทค่ะความจริงแล้วคือประธานบริษัทมาเป็นซีรีส์ซะแล้วแสดงว่าผมถูกแล้วล่ะเอาชื่อจากพวกเราไหมขอลองฟังดูซะหน่อยว่าเขาจะไปในทางไหนพี่โบสุนิตาครับมาริวันเจมิน่าพี่มิ้นมาริวันครับพี่บัวชมพูฟอร์ดครับพี่สุสุนารีค่ะค่ะใบมาตั้งแต่ต้นชื่อดอกไม้โรสซิรินทิพย์ค่ะโรสเขาเป็นนักร้องที่สูงส่งที่มีทรงคุณค่ามากๆอเดลครับจริงเหรอชอบไม่มีประโยชน์เลยชื่อจากพวกคุณเนี่ย
ต้องฟันธงแล้วครับพี่ตู่ครับครับนักร้องหลังกำแพงคือคุณมิ้นท์อรรถวดีครับฟันธงนะไม่เปลี่ยนแล้วนะไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนครับฟันธงนักร้องหลังกำแพงคือพี่มิ้นท์ครับไม่คือผมทายถูกก็ไม่มีใครได้เสียอะไรมีแค่ความสุขของผมคนเดียวตอนนั้นน่ะหรือบอกว่าอย่างน้อยขอชนะหน่อยเออนิดนึงเดี๋ยวมาดูว่าวินหรือเฟลครับจะพร้อมแล้วเพลงมาตอนแรกก็ไม่ได้อยากจะชนะขนาดนั้นนะแต่ตอนนี้ยากยากไม่เคยได้รู้ว่าเธอเป็นไงข่าวคราวเงียบหายเมื่อจากกันเธอมีใครมาแทนที่ฉันและเขาดีหรือเปล่ามีฉันไหมเวลาที่ฝันหรือว่าลืมทุกเรื่องราวคิดถึงฉันหรือเปล่าเมื่ออยู่คนเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ขอเซ็ตปรบมือให้กับการร้องเพลงของคู่นี้ด้วยยอดมากออกมาคือเซอร์ไพรส์มากแล้วพวกเราก็ใบ้กันยากนิดเดียวหลุดไปหน่อยนึงก็จะออกมาเป็นพี่แพทเลยยากมากจริงๆยากมากจริงๆแต่ว่าเราเพิ่งเจอกันเมื่อไม่นานวันนี้เองเพิ่งเจอใช่ครับแต่ว่าไม่ได้ร่วมงานกันแต่ว่าก็เป็นแบบเป็นละครเวทีที่ผมเล่นแล้วก็พี่แพทมาดูหลายรอบมากอ๋อใช่ไปดูทั้ง3รอบนะคะใช่เพราะชอบพี่ตู่เหรอฮะใช่ค่ะชอบตู่ค่ะแล้วก็แต่ไม่เคยได้ร่วมงานกันค่ะต้องขอบคุณทางรายการที่ให้เกียรติแพทมาด้วยนะคะขอบคุณพี่แพทจริงๆแล้วพอทราบมาเป็นพี่ตู่ก็โอ้ดีใจอยากมาเช่นกันครับเช่นกันก็ดีใจเช่นกันว่าหน้ากำแพงคือพี่ตู่ก็เลยตัดสินใจรับไม่เคยได้ร้องเพลงกับเขาเลยค่ะแล้วก็ติดตามผลงานมานานมากแล้วก็ชอบเขามากแล้วก็ไปดูละครไปทั้ง3รอบอ่ะค่ะพี่สวัสดิ์ The Musical ครับเพิ่งจบไปแล้วก็พี่แพทไปแล้วตอนนี้ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสได้แบบมาร้องเพลงคู่กับเขาด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณในการร้องเพลงของทั้งคู่เลยอ่ะแล้วมายืนหลังกำแพงให้พวกผมปู้ยี่ปู้ยำพี่รู้สึกผิดหรืออะไรยังไงบ้างแล้วแบบเออฉันไม่น่ามาเลยเขาก็เล่นตัวเองนะเพราะว่าไม่เคยไปแกรมมี่ไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ใช่เลยอ่ะหลอกหมดเลยใช่ครับผมไม่แต่พวกเราก็ดูเก่งๆพวกเราก็ไม่กล้าเลยนะเก่งได้ค่ะแรงอ่ะตัวแข็งกันอยู่หน่อยนึงอ่ะผมเจอพี่แพทเนี่ยผมบอกเขาตลอดแล้วซึ่งเขาอาจจะจําไม่ค่อยได้แต่ล่าสุดน่าจะจําได้แล้วเพราะเพิ่งเจอกันผมบอกเขาตลอดว่าแต่ก่อนผมทํางานร้านอาหารที่อเมริกาแล้วผมเป็นเด็กเสิร์ฟครับแล้วก็พี่แพทมาไปทํางานแล้วก็เสิร์ฟโต๊ะพี่แพทบ่อยมากบ่อยมากหลายครั้งมากครับแล้วก็แบบเออแล้วพอมาเจอที่เมืองไทยแล้วได้มาเจออย่างเงี้ยมันก็คือแบบนึกออกป่ะจากเราที่แบบเคยเป็นเด็กเก็บโต๊ะเป็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจน
วันนี้ได้มายืนร้องเพลงกับพี่เขาดีใจมากค่ะรู้จักตู่มานานมากๆเลยค่ะตั้งแต่ตอนเรียนที่อเมริกาค่ะได้ยินเขาร้องเพลงมาตั้งนานแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้ร้องเพลงเพราะจังเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ติดตามผลงานมาเรื่อยๆแล้วพอมาเห็นตู่ในวันนี้ก็รู้สึกดีใจแทนตู่และครอบครัวมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งคู่เลยครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับให้ฝากผลงานครับพี่ตู่ตอนนี้ติดตามผลงานอะไรพี่ตู่ได้บ้างครับครับก็ปีนี้ตั้งใจจะปล่อยเพลงนะครับก็อาจจะไม่ถึง30เพลงต่อปีอย่าอั้มอย่าอั้มแต่ก็คิดว่าอย่างน้อยอาจจะเพลง2เพลงครับกําลังทําอยู่ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมปีนี้ผลงานเพลงปีหน้าอาจจะมีผลงานการแสดงเรา2คนนะคะอ๋อครับแล้วก็ฝากติดตามครับถ้าพี่พูดอย่างนั้นก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผมจริงดีเลยมันจะดีมากๆเลยครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือกลับมาซัมเมอร์เดี๋ยวจะกลับอเมริกาแล้วอาทิตย์หน้าค่ะหูยให้เกียรติรายการมากเลยอ่ะนั่นแปลว่าตอนรายการเนี้ยออนอยู่อ่ะพี่แพทพี่ปัดกลับไปแล้วค่ะอยู่ต่างประเทศแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เป็นคุณแม่เต็มตัวเลยค่ะโอ้เข้าใจมัน24ชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาร่วมดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่เชิญให้แพทมารายการนี้นะคะขอบคุณครับมีความสุขมากครับคู่สุดท้ายครับเขาทายผิดครับซิลเวอร์เฟลรายการเฟลที่มีความสุขครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่มาร่วมรายการกับเราในรายการร้องข้ามกำแพงครับแล้ววันพฤหัสหน้าจะมีใครมาถูกแกงในรายการกันบ้างติดตามให้ดีครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับยังอ้างว้างยังเสียใจหรือเพียงแต่ความเงียบเหงายังคิดถึงวันที่ผ่านวันที่มีแต่เราคิดถึงเธอทุกทีคนเดียวสัปดาห์หน้าพบกับพิธีกรหนุ่มเจนใหม่มากความสามารถแบมปิติพัฒน์สองสาวเพื่อนสีจากเวที AF ปุยฝ้ายณัฐพัฒน์พับแพงทนายนันสามหนุ่มจากวงบอยแบนด์ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้แพทไนท์ภูมิจากวงแอตลาสพร้อมผู้ช่วยตัวปั่นนุ้ยธนวัฒน์follow IG กันป่ะครับไม่ค่ะก็ป้าเขาเล่นเป็นที่ไหนละโซเชียลอ่ะป้าปวดหลังอ่ะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนใช่ค่ะมากที่สุดก็คือแค่จับมือจับมือใช่จับท่านี้เราสามารถทายชื่อได้ป่ะฮะเฮ้ยคุณมั่นใจเลยเหรอใจเย็นเราเคยร่วมเวทีเดียวกันที่ไหนครับ Miss Universe ค่ะ Miss Universe ครับงั้นน่าจะผิดวงเพราะเพลงเขาดังในโซเชียลใน TikTok มากว้าว้าหลอกดิฉันค่ะคุณจะให้คะแนนเขาเท่าไหร่10เต็มพันชอบด่ากันเปล่าไม่ค่อยอยากด่าแต่อยากด่าโก้ว่ารู้ว่าเป็นใครคิดว่าบอยพิษณุถ้าอันนี้ผิดนะให้เอามาป้ายหน้าเลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปรอก่อนเสร็จเนี่ยปิดรถกลับได้ไหมคะในร้องข้ามกำแพง